โอเคคุณมักจะได้ยินเสมอแหละว่าขนาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้างั้นฉันอยากให้คุณคิดถึงอะไรที่มันใหญ่ๆไม่ใหญ่กว่านั้นอีกใช่อะไรที่แบบว่าใหญ่จริงๆอ่ะอย่างรถเมล์คันใหญ่ในลอนดอนหรือว่าพีระมิดขนาดใหญ่แต่มันยังมีอะไรที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอย่างเช่นหม้อกาแฟยักษ์ที่ต้มกาแฟได้ 12,000 แก้วเยลลี่รูปหมีที่ใหญ่กว่าปกติ 1,400 เท่าเครนยกของที่สามารถยกช้างได้500ตัวต่อครั้งนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังเท่านั้นนะจากรายการสิ่งของที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ 1. พิซซ่าพิซซ่าขนาดใหญ่ที่สุดถูกอบขึ้นที่โรมอิตาลีในปี2012ขนาดของมันใหญ่เป็น2เท่าครึ่งของสนามบาสเกตบอลเลยทีเดียวและเจ้าพิซซ่ายักษ์เนี้ยมีชื่อเป็นของตัวเองว่าออสเทเวียมันใช้แป้งที่ปราศจากกลูเตนแบบ 100% ใหญ่ขนาดเนี้ยแทบจะมีรหัสไปรษณีย์เป็นของตัวเองได้เลยมั้ง 2. พิซซ่าที่มีวางจำหน่ายจริงแต่ถ้าพูดกันถึงพิซซ่าขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถซื้อหาได้มันคือเดอะบัสเนื่องจากรูปทรงสี่เหลี่ยมของมันที่มีขนาดเท่ากับ iPad 40เครื่องพิซซ่านี้วางจำหน่ายในเมืองเบอร์สันเท็กซัสใช่อะไรๆก็ใหญ่ไปหมดแหละในเท็กซัสอย่างที่คนเขาพูดกันแล้วหลังจากจ่ายเงินประมาณ300ดอลลาร์แล้วคุณก็ต้องรอ48ชั่วโมงกว่าเจ้าพิซซ่ายักษ์ฉ่ำชีสจะอบแล้วก็ถูกส่งไปถึงบ้านคุณ 3. งูงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืองูกรีนอนาคอนดาเจ้าสัตว์เลื้อยคลานนี้สามารถโตเต็มที่ได้ถึง 5.5 เมตรซึ่งยาวกว่าเตียงนอน3เท่าเลยเคยมีคนอ้างว่าเห็นอนาคอนดาที่ยาวขนาด9เมตรมาก่อนแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานบันทึกไว้งูขนาดใหญ่เนี่ยคงยากที่จะยกขึ้นได้ง่ายๆเพราะมันมีน้ำหนักมากถึง14เท่าของลูกโบลิ่งเลยล่ะ 4. อาคารอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาตรคือโรงงานโบอิ้งในเอเวอเรตต์วอชิงตันมันถูกก่อสร้างในปี1967เพื่อใช้ประกอบเครื่องบินโบอิ้ง747ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดโรงงานครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 390,000 ตารางเมตรซึ่งใหญ่เป็น2เท่าของสถานีแกรนด์เซ็นทรัลในมหานครนิวยอร์กและมีปริมาตรเท่ากับ13ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมีขนาดเป็น5เท่าครึ่งของพีระมิดปิซาอันยิ่งใหญ่นอกจากนั้นเนื้อที่ภายในยังประกอบด้วยโรงหนังพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหาร19ร้าน 5. โทรศัพท์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้จริงที่ใหญ่ที่สุดถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลในปี1988มันมีน้ำหนักมากถึง3ตันครึ่งและหนักพอๆกับช้าง1ตัวหากคุณต้องการโทรออกคุณต้องใช้เครนเพื่อยกหูโทรศัพท์ขึ้นคิดดูถ้ามันเป็นโทรศัพท์สาธารณะล่ะจะต้องใช้เหรียญใหญ่ขนาดไหนมาหยอดมัน 6. ดอกไม้ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือดอกราฟาเอลเซียอาโนดีถูกพบในป่าฝนในอินโดนีเซียดอกไม้ชนิดนี้ถ้าบานออกมันสามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง1เมตรนอกจากนั้นมันยังมีน้ำหนักมากถึง7กิโลกรัมซึ่งหนักเป็น2เท่าของแมวขนาดมาตรฐานเลยเชียว 7. ไม้ปิงปองไม้ตีปิงปองขนาดใหญ่ที่สุดถูกผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2017มันสูงกว่า3เมตรและกว้างประมาณ2เมตรโอ้โหสูงกว่าตัวฉันอีกนะเนี่ยมันคงจะสนุกน่าดูแหละถ้าได้ใช้ไม้นี้ไปเล่นปิงปองจริงๆแต่แค่สงสัยว่าฉันจะมีปัญญายกมันไหวหรือเปล่าเนี่ยนะสิ 8. สเกตบอร์ดสเกตบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดใหญ่กว่าขนาดปกติถึง12เท่าครึ่งยิ่งไปกว่านั้นมันยังยาวกว่ารถเมล์ในลอนดอนซะอีกฉันสงสัยจังว่าเจ้าสเกตบอร์ดเนี่ยจะบรรทุกคนได้กี่คนกันคุณคิดว่าไงช่วยบอกฉันในช่องคอมเมนต์ด้วยนะ 9. สุนัขสุนัขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกไว้คือพันเกรดเดนที่ชื่อว่าเซอุสจากรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเจ้าสัตว์ที่แสนสง่างามเนี่ยถูกบันทึกไว้ในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยความสูงประมาณ1เมตรเมื่อวัดถึงหัวไหล่แต่น่าเศร้าที่เจ้าเซอุสเสียชีวิตลงแล้วในปี2014ดังนั้นเจ้าของสถิติตัวปัจจุบันคือเจ้าเฟรดดี้ซึ่งสูงน้อยกว่าเจ้าเซอุสแค่8เซนติเมตร 10. รูบิกรูบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีส่วนที่หมุนได้มากถึง 6,153 ชิ้นและมีน้ำหนักมากกว่าก้อนอิฐซึ่งหนักกว่ารูบิกปกติถึง22เท่าผู้ที่ออกแบบรูบิกยักษ์ชิ้นนี้ต้องใช้เวลามากถึง205ชั่วโมงในการแก้มันจนเสร็จสมบูรณ์ถ้าเป็นฉันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันนะเนี่ย 11. เยลลี่รูปหมีเยลลี่รูปหมีที่ใหญ่ที่สุดถูกผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นองุ่นเชอร์รี่โคลากรีนแอปเปิลส้มสับปะรดและก็รสอื่นๆเจ้าเยลลี่ยักษ์แน่มีน้ำหนักเท่ากับครึ่งหนึ่งของแมวขนาดปกติหรือเท่ากับหนักเป็น 1,400 เท่าของเยลลี่ไซส์ปกติใน1ชิ้นของมันให้พลังงานถึง 6,000 แคลอรี่ดังนั้นคิดให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะกินมันให้หมดในครั้งเดียว
12เยลลี่รูปหนอนเยลลี่รูปหนอนที่ใหญ่ที่สุดก็ถูกผลิตขึ้นมาจากบริษัทเดียวกับเจ้าเยลลี่รูปหมียักษ์นั่นเองมันเป็นนโยบายของบริษัทด้วยไงนะเจ้าหนอนยักษ์เนี้ยหนักเป็น2เท่าของลูกบาสเกตบอลและมีความยาวถึง66เซนติเมตรมันมีให้เลือกถึง7รสชาติและใน1ชิ้นให้พลังงานถึง 4,000 แคลอรี่13กล่องจดหมายคุณจะพบกล่องจดหมายยักษ์นี้ได้ในรัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกามันถูกสร้างในปี2015ขนาดของมันใหญ่เป็น250เท่าของอ่างอาบน้ำร้อนแล้วมันก็มีบันไดซ่อนที่ขาตั้งของกล่องจดหมายด้วยและคุณก็จะต้องปีนขึ้นไปทางบันไดนี้เพื่อรับจดหมายด้วยตัวเอง14จักรยานจักรยานที่ขี่ได้จริงคันที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกผลิตขึ้นในเยอรมนีเมื่อปี2012ล้อของมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ949คุณคงพอนึกออกนะว่ามันจะใหญ่แค่ไหนจักรยานทั้งคันสูงพอๆกับคน2คนยืนต่อตัวกันและยาวเท่ากับความสูงของยีราฟ1ตัวในแนวนอนมันมีน้ำหนักราว150กิโลกรัมซึ่งมากพอๆกับกวางเรนเดียร์1ตัว15ปากกาปากกาลูกลื่นที่ใหญ่ที่สุดผลิตขึ้นในประเทศอินเดียในปี2011มันมีขนาดยาว 5.5 เมตรและถูกแกะสลักอย่างงดงามด้วยศิลปะจากเทพนิยายอินเดียจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคงจะยากน่าดูนะที่จะหยิบปากกานี้ขึ้นมาเซ็นเอกสารสักใบเพราะว่ามันหนักพอๆกับก้อนอีก13ก้อนเลยเชียวล่ะ16เปียโนเปียโนหลังที่ใหญ่ที่สุดสร้างขึ้นในโปแลนด์ในปี2010เปียโนมาตรฐานแบบดั้งเดิมทั่วไปจะมีทั้งหมด88คีย์แต่เจ้าเปียโนยักษ์ใหญ่หลังเนี้ยมันมีคีย์มากถึง156คีย์มันมีความกว้างมากกว่า 2.4 เมตรยาวเกือบ6เมตรแล้วก็สูงมากกว่า 1.8 เมตรถ้าคุณคิดจะเล่นมันคุณต้องสร้างเก้าอี้พิเศษขึ้นมาเพื่อนั่งเล่นอ้อแล้วหวังว่าคุณจะโชคดีพอที่จะเหยียบคันเหยียบของมันถึงนะ17 Slinkyถ้าคุณต้องการเล่นสลิงกี้ที่ใหญ่ที่สุดคุณจะต้องไปที่นิทรรศการของเล่นแห่งประวัติศาสตร์ในรัฐเวอร์จิเนียมันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาซึ่งมีน้ำหนักรวมเพียงแค่68กิโลกรัมหนักพอๆกับชิวาวา30ตัวรวมกันน่ะส่วนความสูงของมันก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจไม่แพ้กันมันสูงแค่ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองและถ้าคุณยืดมันออกจนสุดมันจะมีความสูงสูงสุดเท่ากับตึก9ชั้น18ภูเขาไฟก่อนหน้านี้ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทามูแมสซีฟซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกแต่ต่อมานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันอาจจะไม่ใช่ภูเขาไฟเลยก็เป็นได้ดังนั้นสถิติของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตกไปเป็นของภูเขาไฟที่มีขนาด 5,200 ตารางกิโลเมตรที่มีชื่อว่าเมาน่าโลอาในฮาวายซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนซะอีก19ชุดรถไฟจำลองถ้าคุณได้ไปเที่ยวที่เยอรมนีคุณควรไปเยี่ยมชมมินิเอเจอร์วันเดอร์แลนด์ในฮัมบูร์กเพื่อชมชุดรถไฟจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกอบไปด้วยทิวทัศน์เมืองสนามบินและแม้กระทั่งทะเลพื้นที่ทั้งหมดของมันใหญ่พอๆกับสนามฮอกกี้ซึ่งประกอบไปด้วยหุ่นจำลองของเครื่องบิน42ลำรถ 9,250 คันรถไฟ 1,040 ขบวนและรูปจำลองต่างๆอีกกว่า 260,000 ชิ้นทั้งหมดนี้มีมูลค่าการก่อสร้างมากถึง23ล้านดอลลาร์20เครนเครนยกของที่ใหญ่ที่สุดคือ Big Cow ที่สามารถยกช้างได้ทั้งหมด500ตัวในครั้งเดียวนี่เรียกว่าใหญ่พอหรือยังมันต้องใช้รถบรรทุกถึง250คันในการเคลื่อนย้ายและความสูงของมันก็สูงถึง250เมตรซึ่งนั่นพอๆกับพีระมิดกีซ่าอันยิ่งใหญ่ที่ต่อกัน2ชั้นเลยเชียวล่ะ21รถบรรทุกรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าเบเลส75710ซึ่งผลิตขึ้นในเบลารุสมันสูงพอๆกับยีราฟขนาดโตเต็มวัยและมาพร้อมกับน้ำหนักมหาศาลเกือบ500ตันรถบรรทุกคันนี้สามารถบรรทุกวานสีน้ำเงินได้ถึง4ตัวเอาล่ะขนมันขึ้นมาแล้วก็ไปกันเลย22เฮดราเฮดราขนาดใหญ่ที่สุดเติบโตขึ้นในป่าอุทยานแห่งชาติมาเลอร์ในโอเรกอนพวกมันเติบโตกินพื้นที่ครอบคลุมเท่ากับห้างสรรพสินค้า30แห่งในอเมริกาและกินต้นไม้เป็นอาหารเฮดราถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกของเราเลยนะในโลกเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส